เราเดินทางมาถึงรองคู่เอกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้มาดูหน้าตาแล้วไม่ใช่คนไทยแน่นอนครับไฟแดงนักชกเมืองน้ำหอมครับไฟแดงแอนดี้เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับวันนี้จะเจอกับเพชรศักดาบวนสุรินทร์นะครับนี่เวทค่อนข้างใหญ่ครับ139ปอนด์อ่ะตอนนี้นี่ดับเครื่องชนแล้วนะครับเพชรศักดาพอมียาเข็มใหญ่ที่เวทีมวยรังสิต55กำปั้นครับอ่ะวัดดวงกันเลยครับ2หมัดมาคู่นี้นี่คู่นี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับชัยชนะจะไปอยู่ไหนครับโอ้โหอย่าล้อเล่นแน่แม่เพชรศักดานะครับเพชรศักดาโดนทำท่าจะหมู่ดูต่อยลำตัวโอ้โหไม่ไหวโอ้โหถึงจุดเลยนะครับยก3แม่ไกลเล่นลำตัวแล้วเล่นขาด้วยนะครับโอ้โหนวดเรียบร้อยถูกน้ำนะครับดูสถานการณ์ไม่น่าอยู่ได้นะครับต่อยเลยระดมเลยทั้งหมดยุติการชกเลยนะครับไอ้นี่นะครับเพชรยินดีอะคาเดมี่เป็นฝ่ายชนะเพชรศักดานะครับบวนสุรินทร์โอ้โหดูดิเจ็บเลยอ่ะโอ้โหเวลานี้ต่างชาตินะครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วยิ่งมาซ้อมมวยค่าใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับดูดิหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยโหดจริงๆนาทีทองเนี่ยนี่ครับชนะแบบไม่ครบยกอีกแล้วนะครับแอนดี้เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับท่านผู้ชมครับดูจังหวะนี้ครับดูจังหวะนี้ครับเกิดโอ้โหนี่ครับลำตัวครับโอ้โหลำตัวแล้วก็เจาะยางนี่ครับเจ็บพร้อมๆกันเลยครับโอ้โหดูปิดเกมเร็วเลยครับยก3เท่านั้นเองดูครับนี่ครับโอ้โหแล้วก็ไม่ไหวครับกรรมการต้องยุติเลยครับนี่ครับ